ันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่1มิถุนายน2565โดยใช้พบว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเจ็ดวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สะเทือนญี่ปุ่นเจลิกโพสต์ต้อนรับ MF ไทยชวัฒน์วีรชาตินะโดยช่องทางการเจลิกนะฮะได้โพสต์ต้อนรับนักเตะไทยรายที่2ของฤดูกาล2022ลุยศึกเจลิกเล็กที่2นี้ซึ่งงานนี้ยินดีต้อนรับชวัฒน์วีรชาติมิดฟิลด์ห้องเครื่องทีมชาติไทยชุดใหญ่จากสโมสร BG ปทุมที่ย้ายไปร่วมทัพเซเลโซสก้าอย่างเป็นทางการแล้วทางนี้ก่อนหน้านี้ชวัฒน์วีรชาติได้ผ่านการเล่นกับทางสโมสรเซเลโซสก้าชุดอายุ3ปีในศึกเจลิก3มาแล้วแต่การไปญี่ปุ่นครั้งนี้ของเจ้าอินจะไปเล่นกับทีมชุดใหญ่ของเซเลโซโอซาก้าในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะที่เห็นเจ้าอินคนนี้ได้อยู่ที่เจลิกอีก1คนนั่นเองขอให้เขาโชคดีก็แล้วกันนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเปิดโฉมแข้งทีมชาติไทยเจ๋งที่สุดของทีมในเกมดวลทีมแกร่งตะวันออกกลางในครั้งนี้โดยการที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เพิ่งจะลงสนามพ่ายแพ้กับทางทีมแกร่งจากตะวันออกกลางทีมชาติบาเรนไป1-2ซึ่งรูปแบบเกมทีมชาติไทยไม่ว่าจะสู้ไม่ได้อาจจะดูเหนือกว่าได้ซ้ำไปแต่พลาดตรงที่ปิดเกมไม่ได้เองทั้งที่มีจังหวะมีโอกาสลุ้นอยู่หลายครั้งซึ่งล่าสุดนั้นได้มีการเปิดสถิตินักเตะไทยที่ฟอร์มการเล่นเจ๋งและกระโดดเด่นที่สุดของทีมในเกมนี้ซึ่งปรากฏว่าคนคนนั้นก็คือสารัตน์อยู่เย็นกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยคือผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของทัพช้างศึกจากสถิติที่เกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องแพ้ทีมชาติบาเรนเป็น1-2โดยกรณีสถิติที่ว่านั้นมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันที่เลข7คือส่วนที่พาบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย86คือการสัมผัสบอลทั้งหมด86ครั้งอันดับ1ในทีมจ่ายบอลทั้งหมด75ครั้งอันดับ1ในทีมจ่ายบอลสำเร็จ67ครั้งอันดับ1ในทีมจ่ายบอลสำเร็จพื้นที่สุดท้าย15ครั้งอันดับ1ในทีมแย่งบอลได้9ครั้งอันดับ1ในทีมแย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายคู่แข่งอันดับที่1ในทีม2ครั้งจังหวะดวลคู่แข่งตัวต่อตัว7ครั้งและก็เรียกฟาวล์ให้กับทางทีม2ครั้งสำหรับภารกิจต่อไปทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยและก็มาโน่โปกิ้งหัวหน้าโค้ชจะออกเดินทางไปยังประเทศอุซเบกิสถานลุยศึกเอเชียนคัพ2023ควอลิไฟเออร์โดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมสายกับทางอุซเบกิสถานมันดิฟและก็ศรีลังกาทีมชาติไทยมีเป้าหมายเดียวคือการคว้าตั๋วไปในรอบสุดท้ายทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกพบกับทางทีมชาติมันดีฟวันที่8มิถุนายนชื่อถึงนี้นี่ก็เป็นการพูดถึงสถิติของสังสารัตน์อยู่เย็นชื่อวิเศษคนนี้นั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับทีมชาติไทยชุดใหญ่เซอร์ไพรส์ได้4แข้งใหม่ลุยเอเชียนคัพโดยการนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยและก็มาโน่โพกิ้งหัวหน้าโค้ชเตรียมจะลุยศึกเอเชียนคัพ2023รอบควอลิไฟเออร์ที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือการคว้าตั๋วไปเล่นในรอบสุดท้ายจากเดิมทัพช้างศึกชุดใหญ่มีนักเตะจำนวนกว่า22คนซึ่งผ่านการเล่น FIFA Day ทั้ง2นัดในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้นักเตะใหม่นะครับบวกเพิ่มอีก4เป็นทั้งหมด26คนนำทัพมาโดยธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายดีกรีแชมป์เจลีกลีกสุดทางญี่ปุ่นสสลักไหประโคนฟูลแบ็กดีกรีแชมป์เคลีกลีกสุดทางเกาหลีใต้พันศาเฮวิบูลปากันหลังแห่งทัพปราสาทสายฟ้าศิวรักษ์เทศสูงเนินนายดานเบอร์หนึ่งที่พวกเขาทั้ง4คนเพิ่งจะพาบุรีรัมย์คว้าทริปเปิลแชมป์เพิ่งจะเดินทางมาเข้าสมทบทีมในวันนี้ก่อนจะมีการตัดรายชื่อให้เหลือเพียงแค่23คนสุดท้ายบินสู่ประเทศอุซเบกิสถานกันต่อไปสำหรับทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมสายกับทางอุซเบกิสถานมันดิฟและก็ศรีลังกาซึ่งทีมชาติไทยได้มีเป้าหมายเดียวก็คือการคว้าตั๋วไปรอบสุดท้ายทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกกับทางทีมชาติมันดิฟที่สนามมาซากิสเตเดียมวันที่8มิถุนายนชื่อถึงนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับแฟนไทยได้เฮช่องทางใหม่ชมทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีลุยศึกชิงแชมป์เอเชียโดยล่าสุดแฟนบอลไทยได้เฮดังๆเมื่อมีการรายงานข่าวว่าทาง AFC ชุดอายุ3ปีแมตช์ที่ทีมชาติไทยลงสนามเตรียมรับชมเพิ่มเติมได้ทาง True ID เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แฟนบอลจะสามารถติดตามเชียร์ทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีได้ซึ่งก่อนหน้า Eleven Sport เป็นผู้รับหน้าที่ถ่ายทอดสดรายการนี้อย่างเป็นทางการ
โดยทีมชาติไทยชุด23ปีภายใต้การนำทัพของโค้ชโย่งวรวุฒิเสมาคะเตรียมทำภารกิจสำคัญลุยศึกฟุตบอล AFC ยู23ปีเอเชียนคัพ2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม4ร่วมสายกับทางเวียดนามมาเลเซียและก็เกาหลีใต้ซึ่งโปรแกรมของทีมชาติไทยนัดแรกวันที่2มิถุนายนเวลา 22:00 นทีมชาติไทยพบเวียดนามณสนามบุญยอกอสเตเดียมนัดที่2วันที่5มิถุนายนเวลา 22:00 นมาเลเซียพบทีมชาติไทยณสนามบุญยอกอสเตเดียมและวันที่8มิถุนายนเวลา 20:00 นเกาหลีใต้พบทีมชาติไทยณสนามปักตะกอมากาซีเป็นงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับขุนศึกใหญ่แห่งทัพช้างศึกอายุ23ปีแถลงข่าวก่อนจะนำทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกดวลกับทางทีมชาติเวียดนามในวันพรุ่งนี้โดยโค้ชโจ้งชี้ว่าการเจอกับทางเวียดนามในครั้งนี้แตกต่างจากซางซีเกมนะโดยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่โค้ชเกาหลีหรือว่าโค้ชเวียดนามนะสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือตัวนักเตะเองโดยกันที่วันที่1มิถุนายนเวลา 12:30 นตามเวลาของประเทศไทยณห้องแถลงข่าวโลโคโมทีฟสเตเดียมกรุงทัสเคนประเทศอุซเบกิสถานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC จัดงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบท้ายกลุ่ม4โดยในการแถลงข่าวในครั้งนี้ทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีส่งทางวรวุฒิศรีมคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยกฤษฎากาแมนกัปตันทีมเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้โดยทางวรวุฒิศรีมคะได้กล่าวว่าจริงๆเรากับเวียดนามถือเป็นทีมที่มีความสามารถพอกันเกมแรกเป็นเกมที่ยากที่สำคัญก็คือเวียดนามเป็นทีมที่ดีทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขาเคยเป็นรองแชมป์มาแล้วเราคิดว่าต้องมีวิธีทำให้เรานั้นมีคะแนนหรือว่าเก็บ3แต้มให้จงได้ก่อนอื่นเลยนั้นเราต้องยินดีกับเวียดนามด้วยที่ได้แชมป์4เกมแต่ทัวร์นาเมนต์นี้มันแตกต่างตรงที่ว่าเรานั้นเตรียมผู้เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้มาอีกแบบนึงเป็นผู้เล่นคนละชุดหรือ 70% การเจอกับเวียดนามในครั้งนี้จะแตกต่างจากทาง4เกมไปอย่างมากซึ่งจริงแล้วทีมรวมกลุ่มหรือมาเล่นในรอบสุดท้ายเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งรอบกว่ารอบคัดเลือกอย่างแน่นอนการเตรียมตัวและก็วิธีการเล่นการเจอกันกับแต่ละทีมมันแตกต่างกันทั้ง16ทีมมีความแตกต่างกันในเวลานี้ทีมชาติเวียดนามไม่ว่าจะเป็นโค้ชเกาหลีหรือว่าโค้ชเวียดนามเขาก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่เสมอสำหรับทุกทีมในอาเซียนเรานั้นมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไปผมว่าโค้ชเวียดนามหรือว่าเกาหลีใต้สุดท้ายแล้วนักเตะก็คือเวียดนามผมว่าสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือตัวนักเตะนะส่วนทีมชุดนี้เป็นชุดที่รวมกันระหว่างนักเตะที่เล่นในประเทศและนักเตะจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นครั้งแรกของชุดยุ้ย3ปีที่มีนักเตะเข้าร่วมกลุ่มกันเยอะมากเลยนะถือว่าเป็นอนาคตของทีมชาติไทยเพราะว่าหลายคนที่เล่นต่างประเทศก็เป็นตัวหลักของสโมสรและก็อยู่ในลีกที่มีมาตรฐานในครั้งนี้สิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดก็คือนักเตะทุกคนเป็นคนไทยเราไม่ได้โอนสัญชาติมาตั้งแต่ผู้จัดการทีมเข้ามาการพัฒนาและก็สนับสนุนไม่ว่าชุดใหญ่หรือว่าชุดอื่นๆมันมีความชัดเจนอยู่แล้วผมอยากจะย้อนไปในเมื่อ4ปีก่อนผมคุมไทยชนะเวียดนามไป 3-0 และก็ทำให้เวียดนามตกรอบ4เกมแต่หลังจากนั้น3เดือนเข้ามาเขาก็ได้เป็นรองแชมป์ชุดอายุ3ปีฉะนั้น4ปีที่ผ่านมาเราก็หวังว่าจะเป็นเหมือนแบบนั้นเหมือนกันในการเข้าไปถึงในรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้สำหรับทางทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนัดแรกพบกับทางทีมชาติเวียดนามที่สนามบุญยอกอสเตเดียมวันที่2มิถุนายนเวลา 22:00 นตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง11 Sport ในครั้งนี้ใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับขุนศึกเวียดนามเตรียมวิเคราะห์ไทยชุดอายุ23ปีหลังเปลี่ยนโค้ชจากทาง4เกมโดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติเวียดนามชุดอายุ23ปีภายใต้การคุมทัพของกงโคอยอนกุนซือชาติชาวเกาหลีใต้เผยความพร้อมก่อนเกมดวลกับทางทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีในศึกฟุตบอล AFC อายุ23ปีแชมเปี้ยนชิพ2022รอบไฟนอลที่ประเทศอุซเบกิสถานเผยสภาพทีมในตอนนี้ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายส่วนกลยุทธ์ของทีมส่วนใหญ่แล้วเจ้าตัวได้เรียนรู้จากทางปาร์คฮังซอโดยทางโค้ชกงได้เผยได้ว่าทีมชาติเวียดนามชุดอายุ23ปีเพิ่งจบทัวร์นาเมนต์ 4 เกมดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเล่นผู้เล่นในตอนนี้ก็คือการฟื้นตัว
ทีมนั้นได้มีผลงานที่ดีในปี2018ทีมก็ถึงรอบชิงชนะเลิศและก็หวังว่าก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีในปีนี้เช่นเดียวกันผมเองก็ได้เรียนรู้มากมายจากทางโค้ชปาร์คฮังซอและกลวิธีของเขาเพื่อจะค้นหาแผนที่เหมาะสมสำหรับทีมชาติเวียดนามผู้เล่นยังได้ปรับให้เข้ากับกลยุทธ์ใหม่ผมเชื่อได้ว่าในการช่วยพวกเขาตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในเวลาอันสั้นในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่31นัดชิงชนะเลิศเวียดนามกับไทยได้พบกันในการแข่งขันที่ค่อนข้างชนะตื่นตาตื่นใจทั้ง2ทีมนั้นได้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นจำนวนมากอย่างไรก็ตามเวียดนามต้องวางเกมซีเกมไว้ข้างหลังเพื่อที่พวกเขาจะมุ่งไปสู่การแข่งขันนัดแรกกับทีมชาติไทยซึ่งพวกเขานั้นที่มีเทคนิคและก็ความสามารถที่ดีผู้เล่นของพวกเขาทุกคนดีมากเราต้องวิเคราะห์คู่ต่อสู้อย่างระมัดระวังเพราะพวกเขาเปลี่ยนโค้ชหลังซีเกมครั้งที่31ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทางข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่1มิถุนายน2565โดยใช้ผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ